ผ่อนบ้านอ่วมดอกเบี้ยบวมแฮรีไฟแนนซ์ย้ายค่ายแก้สัญญาชีวิตในการผ่อนไม่มีความสุขนะฮะมันไม่ใช่แค่ไม่มีความสุขเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าไม่มีวันได้เป็นเจ้าของสมมุติว่าเงินเดือนคุณอยู่ในแคตตากรี 25,000 บาทต่อเดือน 30,000 บาทต่อเดือนแล้วถ้าคุณผ่อน iPhone คุณผ่อนรถยนต์เสร็จแล้วคุณผ่อนบ้านอีกเนี่ยนะฮะคุณจะเหลือเงินกินข้าวกี่บาทใช่ไหมเหลือเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟกี่บาทเหลือเงินพาครอบครัวไปเที่ยวกี่บาทเพราะฉะนั้นผมถึงค่อนข้างรำคาญเวลาเจอมนุษย์ซึ่งประเภทชอบจัดรายการหรือบางทีเป็นโลกชอบแบ่งคนเป็นกลุ่มคนรวยคนจนน่ะแล้วก็ชอบบอกว่าโอ้เงินเดือนเท่านี้รวยคุณลองผ่อนบ้านเสียค่าไฟแบบที่เปิดแอร์แล้วคุณลองผ่อนรถแล้วคุณลองไปซื้อ iPhone สักเครื่องไหมแล้วคุณลองพาครอบครัวไปเที่ยวสักทริปนึงไหมสำหรับคนที่มีภาระเนี่ยนะฮะต่อให้เงินเดือนเยอะเนี่ยนะก็ยากจนได้ถ้าเกิดภาระหนี้สินในแต่ละเดือนเนี่ยมันเกินกว่ารายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็คือเป็นหนี้แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนซึ่งรายได้น้อยมากแต่ไม่มีภาระเลยก็คือเงินเข้ากระเป๋าสตางค์สุทธิในแต่ละเดือนเนี่ยบวกเนี่ยคนนั้นรวยกว่านะคนนั้นยังเก็บเงินได้นะไอประเด็นเนี้ยผมคิดว่ามันสำคัญเหมือนกันบังเอิญเมื่อวานนี้ผมขับรถไปรอบเมืองทำธุระนู่นนี่เราเห็นมนุษย์เงินเดือนเดินไปเดินมาเนี่ยบนถนนสีลมบนถนนสาทรบนถนนพหลโยธินบนถนนสุขุมวิทเนี่ยนะเราเห็นมนุษย์เงินเดือนเต็มเลยนะฮะแล้วผมนั่งส่องไปผมรู้สึกว่ายากจนทั้งนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมีกิเลสตัณหาและมีความทะเยอทะยานซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่คนเราเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศวิทยาที่มีการให้คุณค่าทางวัตถุความพร้อมในการที่จะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งคนซึ่งอยู่ในสภาพยากจนยังไม่สามารถที่จะมีได้ความพร้อมความต้องการที่จะมีสิ่งนั้นมันก็มีเพราะฉะนั้นสำหรับคนคนหนึ่งซึ่งเริ่มทำหากินแล้วก็เริ่มมีรายได้ซึ่งออกดอกออกผลเนี่ยนะฮะมันก็มีความรู้สึกว่าต้องการที่จะเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างเอเบรแฮมมาสโลส์ไฮราร์กีออฟนีดส์ใช่ไหมในที่สุดแล้วคุณก็ต้องการบางสิ่งบางอย่างซึ่งก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้มีคุณอาจจะไม่ถึงขั้นต้องการเรือยอทหรือต้องการธุรกิจส่วนตัวหรือต้องการกินไข่ปลาคาเวียร์ทุกวันแต่ว่าคุณก็ต้องการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีขึ้นคุณก็ต้องการที่จะอยู่ในบ้านสักหลังหรือไม่คุณอาจจะต้องการเช่าคอนโดที่น่าอยู่กว่าเดิมหน่อยแทนที่จะเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆไอ้ความต้องการที่จะขับรถยนต์สักคันหนึ่งไอ้ความต้องการที่จะมีเน็ตเวิร์กซึ่งตนเองสามารถเลี้ยงดูผู้อื่นได้เนี่ยในที่สุดแล้วมันเป็นความต้องการที่เป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ความต้องการซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยไปๆมาๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยมันเป็นของนอกกายก็จริงในบางกรณีแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยเมื่อมันไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่มันเป็นสิ่งที่ใช้เงินมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คนคนนึงจะต้องเริ่มสะสมเมื่อมีรายได้เพราะฉะนั้นพอคุณมองดูมนุษย์เงินเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ซึ่งเดินไปเดินมาเนี่ยมีรายรับน้อยกว่าภาระที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยโดยสุทธิแล้วโดยเน็ตคนนั้นเนี่ยไม่มี profit นะฮะเป็น net loss ทุกวันแล้วน่าเห็นใจนะฮะนี่คือหนึ่งในเหตุผลเลยที่หนี้ครัวเรือนมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆต่อหัวประชากรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแยก category คนแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมนุษย์ซึ่งมีรายได้เท่านี้เนี่ยสบายถ้าคุณไปดูรายจ่ายของคนคนนั้นเนี่ยคุณถึงจะสรุปได้ว่าคนนั้นมันสบายจริงหรือเปล่านะครับคราวนี้อันนี้มันแตกต่างกันนะจากคนซึ่งมีไลฟ์สไตล์แบบสุดๆไปเลยแล้วก็ไปเขาเรียกว่าแสวงหาภาระเพิ่มเติมเองอ่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นพื้นฐานในสิ่งที่ต้องมีเนี่ยแล้วมันทำให้รายจ่ายสูงในแต่ละเดือนแล้วเงินเดือนซึ่งดูเหมือนว่าเยอะจริงๆแล้วไม่เยอะเมื่อมาบาลานซ์รายจ่ายออกเนี่ยคนซึ่งอยู่ในสภาพอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยเลยเอาจริงแล้วยังยากจนด้วยซ้ำเผลอๆยากจนกว่าคนซึ่งมีรายได้น้อยกว่าแต่ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเลยเพราะว่าคนคนนั้นยังมีโอกาสในการเก็บเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่อนบ้านอ่วมดอกเบี้ยบวมแฮรี่ไฟแนนซ์ย้ายค่ายแก้สัญญาดอกเบี้ยขาขึ้นสินเชื่อนะฮะบ้าน 2.7 ล้านล้านบาทเจอผลกระทบทั้งระบบลูกหนี้อ่วมเผชิญภาวะดอกเบี้ยบวมค่างวดผ่อนบ้านไม่เหลือตัดเงินต้นมันก็อันนี้เป็นเรื่องนึงแต่ว่าจริงๆนะฮะรายนั้นยังโชคดีนะถ้าคุณยังมีเงินผ่อนบ้านเนี่ยนะฮะอันนั้นแสดงว่าคุณยังมีเงินคุณอาจจะไม่มีวันได้เป็นเจ้าของบ้านนั้นแต่ว่าคุณยังมีเงินไอ้คนที่เริ่มเหนื่อยคือคนซึ่งซื้อบ้านไปเสร็จแล้วอ่ะมีงานซึ่งมีความมั่นคงแล้วงานมันมั่นคงกี่ปีสมมุติว่างานมันมั่นคงถึงปีที่10แล้วปรากฏว่าหลังจาก10ปีคุณก็ไม่ค่อยดูเหมือนว่ามีโอกาสไต่เต้าเติบโตในหน้าที่การงานนั้นแล้วถึงเวลาเขาให้คุณออกความมั่นคงในหน้าที่การงานตรงนั้นมัน10ปีถึงเวลาบ้านคุณยังผ่อนไม่เสร็จเลยนั่นแหละฮะจากมนุษย์เงินเดือนเข้าสู่สภาวะยากจนแล้วยากจนแบบมีภาระเหนื่อยกว่ายากจนแบบไม่มีภาระเพราะว่าคุณแบกไอ้สิ่งที่คุณต้องแบกอยู่ซึ่งมันเพิ่มค่าใช้จ่ายอยู่ทุกวี่ทุกวันนะฮะค่างวดผ่อนบ้านไม่เหลือตัดเงินต้นแห่วิ่งเข้าหาแบงค์ขอลดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ปรับสัญญายืดเวลาในการผ่อนชำระยาวขึ้น
สมรภูมิตลาดรีไฟแนนซ์เดือดนะครับแบงก์อัดแคมเปญดึงลูกค้าให้ย้ายค่าย CIMB ไทยชี้ปีแรกดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี TTB เผยตัวเลขรีไฟแนนซ์บ้านมาจากแบงก์อื่นโต 80% สูงสุดในรอบหลายปีก็คือมีการรีไฟแนนซ์หนี้สินเชื่อที่เอื้อสายเยอะขึ้นน่าสนใจอันนี้ในประชาชาติธุรกิจผมคิดว่าเขาจับประเด็นได้ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งเขาโพสต์ว่าเขาต้องผ่อนแล้วดอกเบี้ยในการผ่อนมันเยอะเยอะในแบบที่แค่กินดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนเนี่ยเงินต้นก็ผ่อนได้นิดเดียวอยู่แล้วก็อันนี้ถือว่าโชคดีนะฮะอย่างน้อยคุณอยู่ในประเทศซึ่งราคาบ้านเนี่ยมันยังไม่ได้สูงในระดับที่เมื่อคุณผ่อนแล้วเนี่ยคุณไม่มีวันเป็นเจ้าของได้ในบางเศรษฐกิจในโลกเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเนี่ยนะฮะโลกสีวิไลเนี่ยประเทศที่เป็นแบบประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมสุดขั้วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้ประชากรประชาชนที่ผ่อนได้เนี่ยโอกาสที่เป็นเจ้าของเนี่ยน้อยกว่าในเมืองไทยอีกนะฮะก็มันถึงนำมาสู่จุดซึ่งคนนั้นเช่าบ้านแต่เช่าบ้านมันไม่มีความรู้สึกแฮปปี้โฮมไงมันอาจจะบ้านสวยใช่ไหมแต่ว่าธุรกิจบ้านเช่าในสหรัฐเนี่ยกำลังบูมมากเพราะว่าในที่สุดมันมีการรีโนเวทเพื่อดึงดูดลูกค้าซึ่งเป็นเจเนอเรชันมิลเลนเนียลเจเนอเรชันวายGeneration Z ด้วยที่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยอยากจะมีโอกาสเปลี่ยนบ้านที่พักอาศัยเป็นแบบหรูมากขึ้นโดยเร็วก็เลยใช้วิธีการเช่าง่ายกว่าก็คือเช่าตามสภาพรายได้ไปเลยแล้วถ้าถึงเวลาตกงานขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องติดอยู่กับภาระในการผ่อนซึ่งก็เป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งก็อาจจะเวิร์กก็ได้แต่ว่าถ้าคิดแบบนั้นมันก็อาจจะแปลความว่าตลอดชีวิตคุณอาจจะไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านเลยก็ได้